วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คัก Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร4ดาวที่ควรนำมาเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันจะมีตัวอะไรบ้าง นะครับวันนี้จะเป็น EP 1ผมจะพูดถึงแค่2ตัวนะครับจะพูดถึง Fish นะครับหรือ Fishu เนาะแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแล้วก็อีกตัวคือเชียงชิวนะครับหลักๆจะมีแค่2ตัวนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงใน EP นี้เนาะก็ถ้าใครอยากดูตัวไหนข้ามดูที่ Timestamp ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับโดยผมจะเริ่มที่ Fish ก่อนนะครับโอเคFish สำหรับเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเล่นได้แค่สายเดียวนะครับคือสายสายฟ้านะครับประสิทธิภาพสูงสุดของสายนี้เนี่ยคือเมื่อคุณปลด Fish ที่ Constellation 6ครับทีนี้ Fish จะมาเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS ได้ยังไงแล้วมันดีตรงไหนครับ Fish เนี่ยเป็นซัพพอร์ต DPS ประเภทที่ดีมากๆนะครับในการแปะสถานะสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์นะครับเพราะว่านกที่ยิงเนี่ยกระสุนที่มาจากนกที่ยิงเองนะครับทุกๆครั้งจะใส่สถานะไฟฟ้าให้กับศัตรูนะครับด้วยฟิชเองเนี่ยมีเบสแท็กที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีการโจมตีที่ถี่จากนกเนาะทำให้เป็นซัพพอร์ต DPS ได้ครับตัวสกิลที่เราเล่นเนี่ยจะมีแค่2สกิลเท่านั้นเองนะครับคือสกิล E Night Rider นะครับกับสกิล Ultimate คือ Midnight Phantasmagoria นะครับทีนี้สแต็กของฟิชเนี่ยเวลาเลเวลอัพมานะครับจะได้เป็นแอคเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกับบาลานซ์นั่นแหละเพราะคุณก็สามารถไปเล่นเป็นเมน DPS อย่างในคลิปที่ผมทำไปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่ามันบวกทั้งการโจมตีแบบปกติที่เป็นฟิสิคอลแล้วก็บวกการโจมตีของนกด้วยนะครับทีนี้การโจมตีของนกคิดเป็นยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับสกิล E เนี่ยบรรทัดแรกนะครับคือดาเมจของนกที่ยิงออกไปในแต่ละครั้งครับซึ่งนกไม่ได้ยิงรัวขนาดนั้นนะมันก็จะค่อยๆยิงไปอะไรเงี้ยมันวิละครั้งผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามันจะไปดีตรงว่ามันสามารถคอมโบธาตุได้ครับแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะมันจะอยู่ในตัวทาเลนต์ของเราเองนี่แหละนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องปลดคอนสแลเลชันนะครับโทษทีครับต่อมาคือบรรทัดที่2นะครับ summoning damage หมายความว่าตอนเราเรียกนกออกมาเนี่ยมันจะมีดาเมจนะครับโดยดาเมจเนี้ยก็จะเป็นดาเมจบรรทัดล่างอันเนี้ยจะติดแค่ทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นดาเมจนกยิงที่อยู่ที่บรรทัดแรกสุดนะครับที่เรียกว่า8หมายความว่านกคุณยิงที่ครั้งละ 142.08% ของ attack คุณเลยนะครับซึ่งพูดง่ายแรงกว่าฟิชยิงเองนะครับแต่ว่านั่นแหละเราไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีของนกได้นะครับต่อมาคืออันติครับอันติเนี่ยง่ายๆคือการเอามาสลับกันใช้กับสกิล E นั่นแหละครับเพื่อให้คุณมีนกอยู่ในฟิลได้ใช้คำว่าตลอดเวลาก็ได้แหละนะถ้ามันเนตดีๆแล้วก็นี่ครับ energy recharge มันพอเพียงนะครับโดยดาเมจตอนกดอันตินะครับก็จะเป็นตามตัวเลขบรรทัดบนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราหมดระยะเวลาอันติหรือเราสลับตัวละครไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสกิล E โผล่มาณจุดสุดท้ายที่เรายืนอยู่นะครับก็คือจุดที่เราหยุดอันติด้วยหมดระยะเวลากับจุดที่เราสลับตัวไปนั่นแหละจุดไหนก็คือจุดนั้นนะครับก็จะเป็นนกโผล่มาตรงนั้นโดยเราก็สามารถกด E ซ้ำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้เหมือนกับสกิล E นะครับถ้าเราเรียกนกแล้วมันเอาโพสิชันไปแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยเราก็วิ่งไปแล้วไปกด E ใหม่ได้เหมือนกันเลยนะครับโดยพอเรากด E ต่อไปเนี่ยมันจะไม่นับเป็นนกนะครับคือคูดาวนกอันเก่าเนี่ยมันก็ยังวิ่งต่อไปนะจะเห็นขึ้นเป็น0ไม่ต้องตกใจนะครับมันแค่รันคูดาวอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นตัวเลขเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นซัพพอร์ตโหดยังไงล่ะในเมื่อดาเมจมันมาเป็นแค่ครั้งๆแถมเราไม่สามารถควบคุมทิศทางของนกได้นะครับว่านกเนี่ยจะมีดาเมจที่ไปยิงตัวไหนนะครับซึ่งไอ้เงื่อนไขตรงนี้มันจะผูกปลดล็อกใน Constellation 6นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มี Constellation 6แล้วเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้ครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีทาเลนต์อันนี้อยู่ครับไอ้ทาเลนต์ที่2เนี่ยคือเวลาเราชาร์จยิงใส่นกมันจะระเบิดดาเมจนะแต่จริงๆไม่ได้ใช้หรอกมันเสียเวลามากนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องมาใช้มันหรอกนะครับส่วนอันเนี้ยได้ใช้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันติดเขาเรียกว่า elemental reaction ต่างๆกับธาตุอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเขียนเป็น electro relate นะครับก็คืออะไรที่มันสามารถเชื่อมกับไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งไฟน้ำพอเวลามันติดเนี่ยศัตรูมันจะโดนดาเมจนะครับเป็นชื่อดาเมจว่า Thunder Retribution นะครับโดยดาเมจนี้จะคิดเป็น 80% ของฟิชคิดแยกออกมาอีกแท็กนึงนะครับหมายความว่าทุกครั้งที่นกเรามันยิงดาเมจที่ใส่สถานะไฟฟ้าใส่มอนสเตอร์นะครับใส่มอนสเตอร์ที่มันมีสถานะธาตุอื่นที่สามารถติดรีแอคชั่นกับไฟฟ้าได้นะครับมันจะโดนดาเมจเพิ่มอีก 80% ของฟิชซึ่งเป็น AOE นะเล็กๆเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูไประหว่างที่ผมพูดแล้วกันครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ถี่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะครับมันจะถี่จริงๆก็ต่อเมื่อคุณปลด Constellation 6นะครับหมายความว่าฟิชมันจะถูกย้ายเทียร์จากซัพพอร์ตเทียร์ A ขึ้นไปเป็น S+ ได้ก็ต่อเมื่อมันปลด Constellation 6เท่านั้นนะครับหลังจากที่คุณเห็นคลิปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ Constellation กันเลยครับว่าทำไมถึงต้องปลด Constellation 6นะครับสำหรับ C1 เนี่ยมันสำหรับสายที่เล่นในฟิลด์นะครับแล้วก็เน้นเมกายภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ C6 หรือเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ย C1 ไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขามายิงเองเนาะ T1
ที่มันมีผลจริงๆเลยก็จะมี Constellation 2ครับเวลาใช้สกิล E เนี่ยเดิมนะครับมันจะมีดาเมจแค่ตัวเลขที่เขียนไปแต่คราวเนี้ยมันจะมีดาเมจเพิ่มอีกตั้ง 200% นะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าเดิมนะครับดาเมจมันอยู่ที่เลเวล8นะ 184.7% คราวเนี้ยมันบวก200เป็น 384.7% เนาะซึ่งแรงมากเลยนะแถมมันทำให้ระยะการทำระเบิดตอนที่เรากด E ของสกิล E เนาะมันแรงเอ้ยมันกว้างขึ้นไม่ใช่แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันกว้างขึ้นด้วยอีก 50% นะครับก็เลยทำให้สกิล E เนี่ยเป็นสกิล AoE ที่ดีขึ้นมานะครับส่วนคอนเซ็ปชั่น 3ก็บวกเลเวลนกแน่นอนสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณต้องการเลเวลนกมากกว่าเลเวลอันตินะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันก็แค่ทำให้ตอนกดแรงขึ้นเฉยๆแต่ว่านกที่ออกมาก็เป็นนกจากสกิล E อยู่ดีนะครับฉะนั้นคุณต้องการสกิล E มากกว่านะครับถ้าคุณเป็นสายประหยัดถึงแค่ประมาณ C3 ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อมาก็คือ C4 นะครับเวลาใช้อันติเนี่ยมันจะมีดาเมจเพิ่มอีก 222% ครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้อันติเสร็จนะครับเราจะได้เลือดมา 20% ของเลือดตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ให้เฉพาะฟิชตัวเดียวนะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับต่อมานะครับคือ Constellation 5 Constellation 5เนี่ยจะทำให้สกิลอันติคูณบวกเลเวลไปอีก3เลเวลนะครับก็เหมือน Constellation 3เมื่อกี้นี้เลยนะครับและ Constellation สุดท้ายครับคือ Constellation ที่ทำให้ฟิชเป็นซัพพอร์ต DPS ที่โคตรโหดได้เลยทันทีนะครับยกเว้นเอาไปเล่นกับไฟเนาะเพราะมอนมันกระเด็นไงเวลาติดโอเวอร์โหลดนะครับก็แนะนำให้เล่นกับน้ำนะครับเป็นหลักน้ำแข็งก็ได้แหละแต่ว่าเล่นกับน้ำดีกว่านะครับก็คือมันจะเพิ่มระยะเวลาของนกเรานะครับให้อยู่ในฟิลด์ได้นานขึ้นอีก2วินาทีนะครับแล้วก็มันจะทำให้ทุกๆครั้งที่เราโจมตีเนี่ยนกมันจะยิงดาเมจออกมาด้วยครับโดยดาเมจนั้นเนี่ยจะเป็นดาเมจประเภทสายฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาเมจจะเท่ากับ 30% ของฟิชแอทแทคนะครับแต่มันไม่ได้บล็อกสถานะไฟฟ้าให้ทุกครั้งนะแต่ไอ้ครั้งที่มันบล็อกสถานะไฟฟ้าให้แน่นอนเนี่ยคือครั้งที่นกมันยิงเองโดยที่ไม่ได้มาจากการที่เรายิงมันยิงไปพร้อมๆกับตัวเรานะครับทีนี้เนี่ยพอคุณปลด C6 นะครับคุณจะเห็นในคลิปที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะคือผมใช้ตัวโมนายิงคู่กับฟิต C6 นะครับมันจะติดสถานะอิเล็กโทรชาร์จตลอดเลยนะครับแล้วถ้ามีมอนสเตอร์เข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจที่มันเป็นดาเมจอิเล็กโทรชาร์จที่ชิ่งไปด้วยแล้วก็เป็นดาเมจที่เกิดจากตัวทาเลนต์ 80% อันนี้ด้วยนะครับมันเลยทำให้ดาเมจมันขึ้นถี่แล้วก็สะใจมากนะครับคุณจะมาเล่นกับโมนาคุณจะมาเล่นกับบาบาร่าคุณจะมาเล่นกับชื่ออะไรล่ะชายก็ดีครับดีแบบดีมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยฟิชมันเลยเป็นซัพพอร์ต DPS ที่เก่งมากๆนะครับแต่คุณจะต้องปลด C6 ถ้าคุณไม่ปลด C6 มันก็เก่งครับกับมอนเดียวๆมันก็เก่งครับแต่ว่ากับมอนกลุ่มมันจะไม่ค่อยเก่งครับคุณต้องรู้ไว้อย่างนึงก่อนนะฟิชมันไม่เก่งครับมันเป็นซัพพอร์ต DPS ที่ไม่เก่งกับมอนเดียวๆนะครับมันเก่งแล้วก็ถนัดกับการทำดาเมจทีๆรัวๆใส่มอนสเตอร์เดียวๆนะครับมันเป็นซัพพอร์ต DPS ประเภทนั้นนะครับโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับว่าเงื่อนไขการทำงานอะไรของมันเป็นยังไงนะครับพูดง่ายๆคือคุณเน้นที่ใช้สกิล E เป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณใช้สกิล E แล้วเนี่ยคุณก็สลับไปเล่นตัวอื่นนะครับนี่คือวิธีการเล่นของฟิชพิกแค่นี้แล้วก็พยายามให้ตัวที่คุณเอามาซัพพอร์ตเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการให้มันมีการติดสถานะไฟฟ้าเพิ่มเติมเช่น DPS หลักคุณใส่เซต Thunder Shooter นะครับที่เวลาตีมอนสเตอร์ที่มีสถานะไฟฟ้าโดนดาเมจแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเอาไปใส่กับคุณเอาไปเล่นกับ DPS ที่เป็นธาตุน้ำเพื่อทำรีแอคชั่นแต่ว่าไม่เหมาะเอาไปเล่นกับธาตุไฟนะเพราะว่าเวลามันติดโอเวอร์โหลดเนี่ยมอนมันกระเด็นนะครับยกเว้นมอนตัวใหญ่นะพอมอนมันกระเด็นเนี่ยคุณเล่นลำบากนะครับเพราะคุณต้องเดินไปไล่ฟันมันเสียเวลาคุณนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าพอใจเลยส่วนอาร์ติแฟกต์ก็แนะนำอย่างนี้ครับด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้ใส่การ์ดิเอเตอร์2ชิ้นกับทันเดลิ่งฟิลลี่2ชิ้นนะครับหรือใส่ทันเดลิ่งฟิลลี่4ชิ้นครับคืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยใส่ทันเดลิ่งฟิลลี่4ชิ้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีชัวร์ว่าผมมีนกใช้ตลอดเวลาแน่นอนนะเพราะว่ามันติดรีแอคชั่นท่าตลอดแล้วก็ตอนผมเล่นเนี่ยผมมาเล่นกับชายนะครับก็เลยทำให้ Elemental Mastery เนี่ยมันมีผลนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเซต4ชิ้นของ Tunneling Fury ที่มันบวกดาเมจเพิ่มเติมสำหรับพวก Electro Charge เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นนะครับมันก็มีประโยชน์กับผมไม่เลือกเซตนี้เนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากบิ้วกลางๆเอาไปใช้กับทีมไหนก็ได้เอาไปใช้กับทีมที่ไม่ได้ทำ Reaction ธาตุก็ได้เนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็น Tunneling Fury 2ชิ้นเพื่อเอา Electro Damage 15% นะครับแล้วก็อีก2ชิ้นใส่เป็นGladiator Finale นะครับเพื่อเอาแอตแทคเพิ่มอีก 18% นะครับอันนี้ดูจะเหมาะสมที่สุดนะครับอย่าไปใส่ Nobles นะมันไม่เวิร์คนะครับมันไม่คุ้มนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิชส่วนอาวุธนะครับผมแนะนำอย่างนี้ก่อนด้วยความที่อันนี้มันเป็นคลิปสำหรับสายฟรีเนาะฉะนั้นอาวุธเนี่ยผมจะพูดแค่อาวุธที่คุณจับต้องได้นะครับอาวุธเริ่มแรกเลยที่คุณสามารถคราฟมาใช้ได้เลยนะครับคือ Prototype Present นะครับโดย Substat ที่ให้มาจะเป็นแอตแทคเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลาเราใช้แอตแทคโดนมอนสเตอร์นะครับจะบวกมูฟเมนต์สปีดกับแอตแทค 36% เป็นเวลา10วิซึ่งสามารถรีไฟน์ขึ้นไปได้นะครับตัวรีไฟน์สูงสุดเนี่ยจะกลายเป็นมูฟเมนต์สปีดเท่าเดิมแต่แอตแทคคุณจะได้เพิ่มถึง 72% 10วิคณูนี้ดียังไงมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับนึกก่อน
ยกเว้นสไลม์แล้วกันไอ้มอนเตอร์มีหัวทั้งหลายอ่ะมันมีจุดอ่อนหมดทุกตัวเลยนะครับพอคุณยิงโดนจุดอ่อนมันเนี่ยโอเคจริงอยู่มันกลัวมันไม่ได้ล้มเหมือนพวกโกเลมนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ประเภทพวกฮิลิเชอร์อะไรพวกนี้คุณยิงใส่หัวมันนั่นคือการยิงใส่จุดอ่อนนะครับหมายความว่าก่อนคุณจะเรียกนกเนี่ยถ้าคุณชาร์จแบบชาร์จแอตแทคให้เต็มอ่ะเนาะแล้วก็ยิงไปแล้วก็ขอให้โดนหัวมอนสเตอร์เนี่ยคุณจะได้แอตแทคเพิ่มมา 72% เลยนะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วคุณต้องกดสกิล E ไงแค่เนี้ยคุณก็ได้แอตแทคเพิ่มอีก 72% แล้วมันเลยทำให้ธนูเนี้ยแม่งโคตรดีเลยแต่ว่ามันอันเดอร์เรทนะครับคนไม่ได้ใส่ใจมันส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าผมมองว่าผมขี้เกียจ คือพอไปใช้งานจริงบางจังหวะเนี่ยคุณต้องการแค่สลับฟิตมากดอีจริงคุณไม่สามารถแบบวิ่งถอยไปก่อนแล้วแบบมาสลับฟิตแล้วก็มาชาร์จแท็กยิงให้โดนก่อนได้มันเลยดูเป็นวิธีการเล่นที่อาจจะทำให้มันมีปัญหาสำหรับคุณได้นะครับแต่ว่ามันเป็นธนูที่ดีนะเพราะว่าเดิมมันให้แท็กตั้ง 41% แล้วถ้าได้72ก็เป็น 113.3% แม่งโคตรเยอะเลยนะโอเคทีนี้ธนูนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นธนูที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีเรื่องว่าคุณต้องไปชาร์จให้ยิงให้โดนก่อนแล้วค่อยกดสกิล E มันเสียเวลาแทนที่คุณจะสลับไปเล่นตัวอื่นในฟิลในระยะเวลาที่คุณชาร์จโจมตีใส่หัวมอนสเตอร์แถมมอนสเตอร์บางตัวมันไม่มีหัวแต่ว่าพอไปใช้งานจริงถึงแม้ว่าคุณจะเลือกยิงเฉพาะตัวที่มีหัวก็ได้ก็ตามแต่ว่ามันก็รีควายว่าคุณต้องชาร์จแท็กเต็มก่อนแล้วค่อยยิงนะครับไม่ใช่ว่ากด A มาแล้วยิงโดนได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เนาะมันก็เลยเสียเวลาหน่อยอีกอันนึงที่ดีก็คือ Black Cliff Warbow นะครับคุณไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องเพิร์กที่มันบอกว่าจะได้แท็กเพิ่ม 12% 30วิเวลาฆ่ามอนสเตอร์ตายนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยคือผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมไม่ได้เอามาใช้ว่าต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในฟิลแต่ว่านกคุณยิงตายแล้วคุณจะได้ไหมเนาะผมเลยไม่อยากจะให้ไปใส่ใจกับมันมากนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ใส่ใจคือคุณได้ครีดาเมจเยอะนะครับแล้วก็ได้เบสแท็กซึ่งเบสแท็กที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าตัวโปรโตไทป์นะครับคุณจะเห็นเพราะว่ามันเป็นอาวุธประเภทเทียร์ที่ได้เบสแท็กเยอะกว่าที่ผมเคยพูดให้ฟังไปเนาะคุณสนใจแค่ครีดาเมจจากมันแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยแนะนำว่าอันนี้เป็นธนูที่ดีนะครับใช้งานง่ายนะครับคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องเมเนจอะไรมากมายนะครับแล้วก็ปกสัตว์ที่มันเป็นครีดาเมจมันทำให้เวลาคุณใส่อาร์ติแฟกต์ฟูลๆแล้วในอนาคตเนี่ยมันได้ผลประโยชน์เยอะขึ้นนะครับอธิบายเรื่องตัวเพิร์กนิดนึงนะครับเพิร์กเนี่ย 12% 30วินะครับมันสามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็น 24% นะครับ30วิต่อ1สแต็กโดยที่สแต็กเนี่ยมันจะทับกันแล้วก็คีคูดาวแยกกันไปเลยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าคุณได้สแต็กเพิ่มเข้าไปแล้วก็รีใหม่เป็น30วินะก็คือสมมุติสแต็กแรกคุณใช้ไป20วิแล้วตัวที่2มึงตายเหลืออีก10วิใช่ไหมคุณได้สแต็กที่2มา30วิสแต็กแรกคุณก็ยังเหลือแค่10วิเหมือนเดิมนะครับมันคิดสแต็กแยกกันไปเลยเนาะโอเคต่อไปธนูที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำสำหรับธนูสีดาวนะครับในการเล่นฟิสเป็นซับพอร์ต DPS คือ Void Sense ครับเหตุผลเพราะว่า1คุณสามารถสลับมาแล้วยิงเพื่อให้ติดเพิร์ครวบมอนสเตอร์ได้ครับโดยรวบเนี่ยไม่ใช่ไก่ไก่กับการนะครับโอกาสติดมันแค่ 50% ก็จริงครับแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยคุณได้ดาเมจเพิ่มอีก 40% ของแอตแทคเรานะครับแต่มันเป็นดาเมจฟิสิคอลนะตรงเนี้ยมันก็จะไม่แรงมากแต่ว่ามันช่วยคุณได้นิดหน่อยอ่ะโดยมันจะติดทุกๆครึ่งวินะครับหมายถึงว่าวินึงเนี่ยมอนนอกจากโดนรวบจะโดนดาเมจ 80% ที่ refinement rank 1นะครับแล้วโดน4วิก็คือโดนถึง 320% ตั้งแต่ refinement rank 1เลยนะแล้วติดได้ทุก14วิครับพอคุณ refine ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มคือคูลดาวน์แม่งลดเหลือแค่10วินะครับแต่คุณติด4วิซึ่งมีดาวไทม์แค่6วิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นวิละ 160% 4วิก็เท่ากับ 640% คุณแม่งแรงมากนะคุณดูถูกมันไม่ได้นะแถมว่ามันรวบมอนให้คุณได้ด้วยนะโอกาสติด 50% มันไม่ได้ยากเย็นยิง 3-4 ทีเนี่ยมันก็ติดอ่ะเนาะแถมตัวอาวุธเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ให้เบสแท็กต่ำนะครับแต่ว่าให้ซับแท็กเป็นครีเรทที่สูงมากคุณสามารถทำครีเรท 70% 80% ครีดาเมจ 140-150% ได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณหาอาร์ติแฟกต์ให้ตัวฟิชดีๆนะครับนะผมแนะนำเลยนะที่ดีที่สุดนะครับแล้วหาได้ก็คือธนูที่มาจากการเติม Battle Pass The Voidescent Hunt นะครับถ้าเป็นไปได้ใช้อันนี้เนาะดีที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงตัวละครต่อไปคือเชียงชิวนะครับเชียงชิวนะครับเป็นตัวละครที่เป็นซัพพอร์ต DPS แนวเดียวกันกับฟิชเลยครับคือการเน้นทำดาเมจกับมอนเตอร์เดียวๆนะครับแล้วก็เน้นแปะธาตุก็คือแปะธาตุน้ำให้โดยเชียงชิวเนี่ยมันจะต่างจากฟิชตรงที่ว่าเชียงชิวมันอยู่มันเป็นฮีโร่ที่อยู่ในรีแอคชั่นเมตาของเกมนะตอนนี้ก็คือรีแอคชั่นไฟน้ำไฟน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเวลาคุณใช้คู่กับคอมโบตัวละครที่เป็นธาตุไฟที่สามารถโจมตีเป็นไฟได้เนี่ยนะมันสามารถติดดาเมจไฟแล้วบวกเวเปอร์ไลซ์เข้าไปทำให้มันแรงขึ้นเป็น 150% ได้นะครับโดยเวเปอร์ไลซ์มันดีกว่าเมลตรงที่ว่ามันเป็นสตรองดีบัฟนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันถือว่าแข็งแกร่งกว่าไฟนะครับพอคุณยิงไฟเข้าไปเนี่ยม
มันจะดีบัฟน้ำออกแล้วก็ดีบัฟไฟออกนะครับหรือถ้ามอนเราพลาดเราโจมตีติดไฟไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะดีบัฟไฟออกได้เลยนะครับแต่บางครั้งไฟยิงใส่น้ำเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นสตองดีบัฟไฟใส่มอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เอาสถานะน้ำออกจากมอนสเตอร์นะในกรณีของไฟกับน้ำแข็งก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกละกันเอาเป็นว่าไฟคอมโบกับน้ำเนี่ยสามารถทำได้ง่ายและสะดวกกว่าไฟกับน้ำแข็งนะครับเพราะไฟกับน้ำแข็งเนี่ยคุณต้องเซตจังหวะและทามมิ่งดีๆคุณถึงจะทำได้นะครับทีนี้ตัวเชียงชิวเองเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นซัพพอร์ตที่ขอแค่แปะธาตุน้ำให้มอนสเตอร์ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยหมายความว่าคุณไม่ต้องไปลงรีซอร์สกับมันเลยก็ได้ถ้าคุณมี DPS ที่เล่นเป็นไฟได้อยู่แล้วอย่างเช่นเบนเนตดีลุกคลีไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าคอมโบกับเชียงชิวได้ยากพอสมควรแต่ว่าก็พอจะคอมโบได้นะแต่ว่ายากก็คือเหมือนจะช่วงอันติเท่านั้นแหละเอาเป็นว่าถ้าคุณมีดีลุกมีเบนเนตแล้วคุณปั้น2ตัวนี้ไว้เพื่อเป็น DPS เนี่ยเชียงชิวคุณไม่จำเป็นต้องไปลงรีซอร์สกับเขาเลยก็ได้ครับขอแค่คุณลงช่องนาฬิกาให้เป็น Energy Recharge แล้วก็ใส่อาวุธ Energy Recharge ให้เขาก็พอถ้าให้ดีก็เป็น Sacrificial เนาะแค่นี้คือเสร็จละแล้วก็เอาให้มันไม่ตายอ่ะแค่นั้นพอแล้วแต่ถ้าคุณต้องการให้เขามีดาเมจหรือมีอะไรด้วยเนี่ยก็เหมาะสมนะครับโดยสัดที่เขาได้เพิ่มมาจะเป็น Attack เปอร์เซ็นต์นะครับเบส Attack ได้ค่อนข้างต่ำนะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเป็นตัวละครประเภทดาบเนาะมันก็ได้ต่ำกว่าแต่ว่าจะได้ดีเฟนซ์สูงขึ้นมานะครับโดยเราจะเน้นที่ใช้แค่สกิล E กับสกิลอันติ2อย่างเท่านั้นเองนะครับทีนี้สกิล E เนี่ยของเชียงชิวนะครับทำดาเมจแรงมากนะครับเลเวล8คุณจะเห็นว่าทำได้ที่500เท่าไหร่อ่ะ573แล้วมีเศษนิดหน่อย 574.72 โดยประมาณอ่ะ 574.72 แล้วก็สามารถกันดาเมจได้คุณ 27% นะครับโดยพอเวลามันกันดาเมจได้คุณปุ๊บตามมันก็จะแตกแล้วหายไปเลยนะแล้วคุณก็จะได้เลือดนะครับแล้วก็คือมันดีอย่างที่ว่ามันทั้งกันดาเมจให้ทีมมันไปแปะสถานะน้ำให้มอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ตัวตอนกดเนี่ยมันทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันจะสูงขึ้นไปอีกถ้าคุณปลดคอนสเลชันนะแต่ข้อเสียคือคูลดาวน์มันนานมากครับคูลดาวน์อยู่ที่21วิแต่ว่ามันเป็นการโจมตี2ครั้งไงฉะนั้นน่ะถ้าคุณใส่ดาบลืมชื่อ Sacrificial Sword เนี่ยมันทำใหถ้าคุณปลดมันไปถึงระดับนึงไงนะมันการันตีเลยว่าทุกครั้งที่คุณกดสกิล E เนี่ยคุณรีเซ็ตได้เลยพอระยะเวลามันหมดคุณสามารถกดสกิล E ซ้ำแล้วก็รีเซ็ตได้เลยแบบนี้ซ้ำๆไปได้เลยนะครับแต่ว่านั่นคือคุณต้องปลดล็อกดาบก็คือรีไฟดาบขึ้นไปสูงๆด้วยนะไม่งั้นมันก็ไม่ 100% นะครับทีนี้ต่อมาก็คือตัวกูฮัวสอดเบรนคัตเตอร์นะครับก็คืออันติอันนี้เนี่ยเป็นอันติที่มันจะอยู่กับคุณเป็นระยะเวลา15วินะครับตัวคูลดาวน์คือ20วิแต่ว่ามันใช้เอเนจี้สูงนะครับใช้เอเนจี้ถึง80เลยแต่ข้อดีคือเวลาคุณโจมตีไปเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยนะถ้าคุณโจมตีเร็วมากมันจะไม่ได้ออกตามคุณมาทุกครั้งนะมันจะเป็นดาบน้ำทิ่มลงมาใส่หัวมอนสเตอร์แล้วก็แอปพลายน้ำใส่มอนด้วยความที่มันทิ่มลงมารัวๆครับมันจะล้างทั้งดีบัฟเก่าแล้วก็ใส่ดีบัฟใหม่เป็นน้ำเข้าไปให้ด้วยนะครับถ้ามันไม่ได้ติดสตองดีบัฟอยู่อย่างที่ผมบอกไปเนาะมันก็เลยทำให้ต่อให้เชียงชิวไม่มีดาเมจอะไรเลยก็ตามนะครับมันสามารถแอพพลายไฮโดรได้ดีมากๆซึ่งแอพพลายธาตุน้ำได้ดีกว่าฟิชแอพพลายธาตุสายฟ้าเยอะนะครับเชียงชิวแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่เก่งกับมอนกลุ่มเลยเก่งกับมอนเดียวจริงๆนะครับแต่เอามาคอมโบกับไฟได้ดีนะครับทีนี้เวลาคุณอัพเลเวลเชียงชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณจะทำให้เวลาตัวดาบที่เวลามันแตกเนี่ยรีเซ็ตรีเจนเลือดตามที่ผมบอกเมื่อกี้ไปเนาะด้วยมันจะรีเจนเป็น 6% จาก HP ของตัวเชียงชิวเองนะครับแม็กมีเท่าไหร่ก็รีเจนให้ตัวที่ใช้อยู่นะตอนนั้นแล้วดาบแตกอ่ะได้ขึ้นมา 6% ของแม็ก HP ของเชียงชิวเนาะแล้วก็คอนสเลชันต่อไปทำให้เชียงชิวเนี่ยได้ไฮโดรโบนัสดาเมจเพิ่มอีก 20% นะครับแล้วก็เชียงชิวเป็นตัวละครที่ถ้าเป็นไม่ได้คุณควรมีเพราะว่ามันทำให้เวลาคุณคราฟพวกทาเลนต์แมทีเรียลบุ๊กก็คือหนังสืออัพทาเลนต์ตัวละครน่ะมันจะมีโอกาส 25% นะครับที่คุณจะได้คืนมา1ชิ้นนะครับโดยมันทับซ้อนกันไม่ได้นะเช่นแบบคุณใช้3อันคุณคราฟ1ครั้งนะครับเสียแมทีเรียล3อันคุณจะได้คืนก็คือได้คืนแค่อันเดียวไม่สามารถได้คืน2อันได้นะครับอันนี้คือคุณต้องรู้ไว้ว่ามันทำได้แค่นี้เนาะมันไม่ได้เป็นการแรนดอมประเภทแบบว่า 25% ต่อ1อันมันคือคิดต่อ1ครั้งนะครับต่อไปก็คือตัวคอนสเลชันครับคอนสเลชันที่1เนี่ยก็ดีครับเพราะว่ามันทำให้ตัวดาบเนี่ยมันเพิ่มมาอีก1อันมันก็จะการดาเมจให้เราเพิ่มได้อีกนะครับคอนสเลชันที่2ก็คือตัวดาบเนี่ยนะครับระยะเวลามันเนี่ยจะเอ้ยเดี๋ยวนะตัวอันติสิโทษอันติมันจะเพิ่มระยะเวลา3วินะครับแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนดาเมจที่โดนดาเมจ
ที่โดนดาเมจไปเนี่ยโดนพลังป้องกันน้ำลดลง 15% นะครับ4วิก็คือเวลาดาบมันทิ่มลงไปเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นๆที่โดนดาบทิ่มลงไปนะจะมีพลังป้องกันของไฮโดรลดลง 15% นะครับต่อไปคือเพิ่มเลเวลของสกิลอันตินะครับแล้วก็ใช่ไหมผมลืมชื่อว่ะขอโทษทีเลนสกรีนเลนคัตเตอร์โอเคต่อไปคือเพิ่มสกิลเลเวลอันตินะครับ3เลเวลนะครับต่อไปก็คือคอนเซนทรัน4นะครับทำให้เวลาที่คุณอยู่ในสถานะสกิลอันติเนี่ยสกิล E ของคุณจะแรงขึ้นอีก 50% นะครับก็คือเหมือนกับตัวทาเลนต์เดิมเนี่ยเนาะมันเป็นเท่าไหร่นะเลเวล8ลืมแล้ว500กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะบวกไปอีก 50% นะครับมันก็เลยทำให้ต่อให้คุณเอารีซอร์สไปลงกับเชียงชิวเนี่ยมันก็ทำดาเมจได้เยอะแล้วต่อให้ไปใส่เป็นอาวุธ Energy Recharge ก็ตามแม่งก็ยังทำดาเมจได้เยอะอยู่นะครับแต่มันก็เน้นที่ว่าทำได้ถี่ทำได้รัวแล้วก็ใส่ธาตุน้ำให้มอนได้ตลอดเวลานะครับข้อดีอยู่นี้ต่อไปคือเพิ่มเลเวลสกิลอีก3เลเวลมันทำให้เวลาคุณไปเบิร์สเนี่ยก็แรงขึ้นไปอีกนะครับคุณเห็นว่าพอคุณนับเลเวล8ไปแล้วเนาะบวกไปอีก3เลเวลเนี่ยดาเมจที่คุณได้มาเยอะมากนะบรรทัดบนคือบวกมาอีก 51% อ่ะบรรทัดที่2คือบวกมาอีก 58% คือบวกมาอีก 109% อ่ะของแอทแทคคุณอ่ะเยอะมากนะต่อมาคือทำให้เวลาใช้อันติแล้วเราโจมตีเนี่ยการที่อันติติดเป็นครั้งที่3นะครับเฮ้ยใช่เวลาติดไปครั้งที่3เนี่ยตัวครั้งที่3มันจะได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็จะให้ energy ให้เรา3 เอาตัวทีครับมันจะให้ energy เรา3ด้วยนะครับก็หมายความว่าทุกๆครั้งที่อันติมันทิ่มลงมา3ครั้งอ่ะครั้งที่3มันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะได้ energy ให้เราด้วย3นะครับโดยอันนี้มันก็จะเหมือนกับตัวละครอื่นๆที่ผมเคยพูดไปอย่างชายอย่างคลีอะไรพวกนี้ว่ามันจะได้เป็นฟิกซ์นะครับต่อให้คุณจะมี energy recharge เท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยคุณได้แค่นี้นะครับครับเชงชิวก็หมดเท่านี้นะครับแนะนำก็คือเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS ดีที่สุดนะครับเล่นเป็น DPS ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาเป็นแอทแทคแบบธรรมดาเนาะแล้วของคุณก็นิยมจะต้องใส่เป็นไฮโดรดาเมจอยู่แล้วแหละเพื่อเอาผลของสกิล E กับอันตินะครับมันจะเบิร์สดาเมจให้คุณได้ตอนกดสกิลอันตินะครับส่วนสกิล E เนี่ยกดดาเมจได้เป็นก้อนๆนะครับแล้วก็กดเป็นหลักเพื่อชาร์จให้อันติคุณนะครับโดยถ้าเกิดคุณ Energy Recharge ถึงแล้วใส่ดาบที่มันเหมาะที่สุดกับเขาคือ Sacrificial Sword เนี่ยคุณกด E 2ครั้งติดได้เลยนะครับแล้วคุณจะได้อันติเกรดเต็มเลยทันทีนะครับแต่ดีที่สุดก็คือคุณกดอันติก่อนแล้วค่อยกด E นั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะแรงขึ้น 50% ถ้าคุณกด Constellation แต่เชียงชิวไม่จำเป็นต้องกด Constellation อะไรเลยนะก็สามารถเล่นเป็น Support DPS ที่ดีได้นะครับไม่เหมือน Fish นะที่จะเป็น Support DPS ที่ดีมากๆได้เนี่ยต่อเมื่อตัว Fish เองได้ปลด Constellation 6เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้พูดถึงอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยในกรณีที่ดีที่สุดก่อนนะครับคุณควรใช้ Sacrificial Sword ถ้าคุณมีนะครับเพราะว่ามันให้ Energy Recharge นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาคุณทำดาเมจในการ QE เนี่ยทุกครั้งที่ทำดาเมจนะมีโอกาส 40% ที่มันจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับตัวมันจะติดได้ทุก30วิแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดคุณ Refine ขึ้นไปเนี่ยมันจะติดได้ทุกๆ16วินะครับแล้วก็โอกาส 80% ซึ่งสกิล E คุณกดครั้งหนึ่งมันทำดาเมจ2ครั้งอยู่แล้วนะครับหมายความว่าที่ refinement rank 3เนี่ยมันการันตีแล้วว่าพอคุณกด E แล้วมันมีคูลดาวน์อยู่เนี่ยคุณรีเซ็ตแน่นอนส่วนที่ level 5เนี่ยคือมันการันตีแล้วว่าคุณมีใช้แบบสลับใช้ตลอดเวลาแน่นอนนะเพราะว่าคูลดาวน์มันวนทันกันเนาะฉะนั้นอันนี้คือดาบที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้อันนี้นะครับหรือคุณไม่มีนะครับดาบที่ควรจะใช้รองมาคือ Faceling Design ครับเพราะว่าทำให้สกิล E คุณแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดาบแจกแล้วก็ตอนที่อัพไปนะตอนที่แจกเนี่ยคนคงอัพเนี่ยมันบวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันค่ารีไฟมันก็ใช้น้อยกว่าแรกก็ใช้น้อยกว่าของก็แจกอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงอัพกันไปแล้วก็น่าจะรีไฟกันเต็มด้วยซึ่งมันก็ได้กิเลสทั้ง12กับสกิลดาเมจสกิล E ทั้ง 32% นะครับซึ่งสกิล E มันแรงสำหรับเบิร์ดไฟก้อนๆอยู่แล้วแถมให้ Energy Recharge นะครับแต่ว่าตัวดาบเนี้ยจะให้เบสแอทแทคสูงกว่า Energy Recharge นะครับฉะนั้นก็เอาว่ามันใช้ได้และทำให้สกิล E มันแรงขึ้นไปอีกได้นะครับเป็นดาบที่ดีมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นดาบฟรีด้วยนะครับฉะนั้นก็ดีนะครับหรือคุณจะไปใช้เป็นฟาวเนียซอสก็ได้ครับได้เบนิรีชาร์ดแต่ก็ได้เบสแท็กแต่ว่าอันนี้จะได้เบนิรีชาร์ดเยอะแล้วก็ได้เบสแท็กต่ำเหมือนตัวสกิฟิเชียลซอสเลยนะแล้วก็เวลาคุณโจมตีเนี่ยถ้าติดครีนะแล้วคุณต้องอยู่ในฟิลด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณกดอันติไว้แล้วอันติคุณตีติดครีแล้วคุณจะได้ชาร์ดไม่ได้นะครับคุณต้องอยู่ในฟิลถึงจะติดนะครับโดยมันจะมีโอกาส 60% ที่คุณจะได้ energy 6นะครับถ้าคุณรีไฟมันขึ้นไปสิ่งที่ได้คือคูลดาวน์มันจะลดลงนะครับส่วนนี้แล้วก็ energy ได้เท่าเดิมนะแล้วก็โอกาสติดจะเป็น 100% ที่ refinement rank 5นะครับก็ลิงก์ตามลำดับเลยนะครับดีที่สุดคือ sacrificial sword นะครับ
ต่อมาก็คือคุณต้องไปตัดสินใจแล้วว่าคุณอยากได้ดาเมจมากกว่าหรือคุณอยากได้รีชาร์จอันติมากกว่านะครับถ้าอยากได้ดาเมจมากกว่าให้คุณไปใช้เฟสเซอรี่ดีไซน์ครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้อันติมากกว่าให้คุณใช้ฟาวเนียซอสครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเชียงชิวนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปั้นเขาเป็นซัพพอร์ต DPS ที่เสียทรัพยากรก็ได้ขอแค่มากดอันติก็ได้ครับถ้ากดอันติคุณก็แค่ทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถสลับมากด E แล้วไม่ตายเพราะว่าดิเมชันมันช้าเนาะแล้วก็ขอให้มันมีเลือดสักหน่อยนึงอะแล้วก็ Energy Recharge ได้เยอะแค่นั้นก็พอแล้วนะครับทีนี้ก็พูดถึงอาร์ติแฟกต์ละกันนะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับแต่ถ้าคุณเน้นที่ความแรงแรงที่สุดเนี่ยคุณเนี่ยต้องเป็นใส่เป็นไฮโดร2ชิ้นนะครับก็คือ Hard of the Deep 2ชิ้นนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยคุณจะไปใส่เป็นโนเบสนะครับเพื่อทำให้อันติคุณแรงขึ้นหรือคุณจะใส่เป็นโนเบส4ชิ้นก็ได้ในกรณีที่คุณเล่นเป็นซัพพอร์ตแบบไม่ได้ลงทรัพยากรเขามากอะเนาะกดเพื่อให้ทีมได้ตัวbuff attack เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมจากตัว noblesse 4ชิ้นนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่อยากได้แรงอ่ะพี่ผมอยากได้รีชาร์จเพิ่มคุณอาจจะไปใส่แกมเลอร์2ชิ้นก็ได้นะครับใช่ป่ะวะแกมเลอร์ป่ะวะที่บวก energy recharge 20% เอาเป็นว่ามันมีเซตสีม่วงเซตนึงอ่ะที่มันบวก energy recharge 20% ถ้าคุณใส่2ชิ้นเนาะคุณจะไปใส่แบบนั้น2ชิ้นแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยให้คุณเลือกเป็น noblesse นะครับเพราะว่ามันแรงกว่าใส่ไฮโดเนาะก็ให้เลือกเป็น noblesse น่าจะดีกว่านะครับหรือคุณอาจจะจริงๆมันไม่ต้องใส่ดีแฟกอะไรก็ได้เอาดีแฟกของเหลือมาใส่ขอให้มันยืนรอดแล้วก็มี energy recharge ก็พอถ้าคุณแค่เอามา8ธาตุแล้วคอมโบกับไฟอ่ะนะก็หลักๆก็ตามนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีให้เลือก2ตัวนะครับระหว่างฟิชกับเชียงชิวนะครับถ้าฟิชปลด C6 ผมแนะนำว่าฟิชสะดวกกว่าพอสมควรนะครับแต่ถ้าฟิชไม่ได้ปลด C6 นะครับผมว่าเชียงชิวดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณมี DPS เป็นไฟคุณมองข้ามฟิชไปเลยแล้วคุณมาปั้นเชียงชิวแทนเลยครับเพราะว่าเชียงชิวได้ใช้ประโยชน์กว่าฟิชแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นพาร์ท2นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอไปตัดสินใจก่อนสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่กำลังชมมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่บ๊ายบาย